ส่วนวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่าเมื่อมีการปิดล็อกดาวแล้วการเยียวยาต้องเกิดขึ้นทั้งกลุ่มจังหวัดเก่าแล้วก็กลุ่มจังหวัดใหม่ด้วยนะครับในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับประชุมเสร็จก็มีมติเห็นชอบกับมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดล็อกนะะ ควบคุมสถานการณ์โควิดที่เพิ่มสีแดงเพิ่มขึ้นมาจาก13เป็น29จังหวัดนะครับโดยจะขยายวงเงินเยียวยาจาก30,000ล้านเป็น60,000ล้านบาทก็เพิ่มเงินเยียวยาขึ้นถึงเท่าหนึงหรือว่าร้อเปอร์เซ็นต์ครับการเยียวยาก็จะยังคงเป็นไปตามระเบียบเดิมนะครับคือแรงงานและผู้ประกอบการใน9กลุ่มอาชีพธุรกิจทั้งในระบบและนอกระบบประกันสังคมครับ ทีนี้การให้การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือนี่นะครับในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งประกาศไปแล้วเป็น2เดือนคือในเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมนะครับส่วน16จังหวัดใหม่นะฮะให้ความช่วยเหลือ1เดือนก็คือเดือนสิงหาคมครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะฮะให้มีการเยียวยาคนขับแท็กซี่นะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินต่างๆนี่นะครับที่มีอายุเกิน65ปีนะฮะและไม่สามารถสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ โดยให้พิจารณาจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนอนุญาตผู้ขับรถยนต์และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจา,ารณากันต่อไปซึ่งก็คือภายในวันอังคารหน้านะครับ